แล้วเราก็กลับมาว่ากันต่อเลยท่านผู้ชมกรณีสวยกล้วยแขกไล่เรียงกระทั่งถึงสวยต่างด้าวสวิเกอร์ตั้งแต่เป็ดไก่อันนี้ร้านกล้วยทอดซึ่งปรากฏว่าจิงกงก็คือคนงานต่างด้าวในร้านเดือนละสามพันห้าถูกไหมสิงโตที่มีมงกุฎใช่สิงโตแล้วเป็นมงกุฎเป็ดไก่ที่เป็นกรณีประเมิกบดระเมิกที่เรียงแถวแถวบนแถวล่างแล้วมาบดขยี้นั่นแหละอันนี้เป็นชาวเวียดนามและยังมีอาบัง าาผมเรียกแบบคุ้นเคยกันผมที่เป็นลูกค้านี่ไม่เคยเออหมุนโทราศัพท์ให้ดูนะมีเสือครองกับเสือดำใช่ไหม้องไรใช่ค่ะเหตุการณ์นี้ทำให้เกิดเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาท่านผู้ชมมองมุมหนึ่งตามกฎหมายก็คือคนต่างด้าวอาชีพเร่ขายตั้งแผงขายเป็นอาชีพสงวนสำหรับคนไทยต่างด้าวทำไม่ได้ ต่างด้าวทาได้เฉพาะการใช้แรงงานอย่างเดียวเราจึงมักเห็นกรณีคนต่างด้าวเข็นของอย่างนี้ได้แต่นี่เป็นกฎหมายนะอาชีพสงวนจะมาขายปลาหมึกบดจะมาตั้งขายแผงกล้วยทอดสมมุตินะหรือกรณีตามจุดต่างๆประการที่หนึ่งท่านผู้ชมเมื่อวานสำนักง,งานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองซึ่งเท่าที่โดเรายังไม่เห็นมีใครอ้างถึงสติกเกอร์สตมนะ ไม่มีใช่ไหมไม่มีเป็นหน่วยอื่นเลยค่หน่วยอื่นนี่พ่อค้าประมบึกบดเวียดนามบอก8ปดหน่วยงานไม่ก้าออกนอกพื้นที่เลยเดี๋ยวออกหลุดเอาไปเดี๋ยวมีอีกหน่วยงานหนึ่งต้องไปจ่ายอีกเมื่อวานนี้สตมปฏิบัติการน้องไบรวมระดมสตมครึ่งร้อยปิดสโควิดย่านอโศกถึงนานๆต้องไบ ใช้เพื่อที่จะไปตรวจจับชาวต่างชาติที่ลักลอบเร่ขายสินค้ารวมไปถึงเปิดแผงค้าขายอาหารน้ําดื่มแย่งอาชีพคนไทยค่ะเ,เรียกว่าเป็นปฏิบัติการกวาดล้างคนต่างด้าวน,ะะน่าจะได้สักหลายร้อยคนนะระแวกนี้เยอะนะเมื่อวานนี้ออกปฏิบัติการตั้งแต่4โมงเย็นต่อเนื่องมาจนถึง2ทุ่มปิดหัวซอยท้ายซอยค่ะรวมไปถึงริมถนนสุขุมวิทมาเสร็จ,รจ<อ>ก็คือนะช่วงดึกแล้วค่ะสรุปผลได้กี่ร้อยแล้วนะ่ะจับได้เนี่ยเป็นเมียนมา9คนกัมพูชา2ลาว1แล้วก็มี เวียดนามหนึ่งแล้วก็มีบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนอีกหนึ่งค่ะฮะแค่นี้หรอนอกจากนี้ยังเชื่อมโยงไปถึงนายจ้างคนไทยแล้วก็จับในข้อหารับคนต่างด้าวเข้าทํางานโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตเนี่ยคืออีกสองคนรวมทั้งหมดที่จับทั้งคนต่างด้าวคนไทย16คนค่ะ16หเองเหรอ16คนนี่ตอมอผมให้ความเป็นธรรมกับท่านตามข่าวยังไม่มีสติ๊กเกอร์ในรอบล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับตอมอชท่านถาแถลงข่าวน่าจะบอก ขอดูโทรศัพท์สิ <N> ไหนเอาโทรศัพท์มาดูพลิกขึ้นมาดูสิมีไหมสติก <N> เกอร์ก็ไปเจอสติกเกอร์อีเห็นหรือไอไฮยีน่าอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมต้องไป และสรุปว่ายัางไนงนะสรุปแล้วก็คือผู้ต้องหาส่วนใหญ่เนี่ยโดนจับตอนที่กําลังเร่ขายอยู่เนี่ยจ่าๆเลยเนี่ยแหละค่ะบางทีพอเห็นเจ้าหน้าที่ก็พยายามจะหนีแต่เจ้าหน้าที่ปิดล้อมหัวซอยท้ายซอยอย่างที่บอกก็เลยควบคุมตัวเอาไว้ได้บางคนคือไม่สามารถแสดงเอกสารหนังสือเดินทางกับใบอนุญาตทํางานให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบางคนมีมีหนังสือเดินทางแต่มันหมดอายุไปแล้วข้อหาเนี่ยหนักนะครับตูวชมครับค่ะตัวต่างด้าวเนี่ยถ้าจับได้มีโทษปรับ5 0 0 0ถึง50,000่นค่ะ และคนที่เป็นนายจ้างโทษปรับสูงสุดหนึ่งแสนบาทแล้วก็มีโทษจำคุกด้วยนี่ท่านมาเจอบอผมจะส่งทีมงานไปดูขอดูโทรศัพท์อยากจะรู้ไม่มีสติ๊กเกอร์หรือเปล่าค่<ฮ>ะขนแทนนที่นนทบุรีท่านผู้ชมเราต้องยอมรับนะน้องไรจำตอนโควิดได้ไหมค่<ฮ>ะนนทบ,บุรีเนี่ยเป็นแหล่งที่มีคนงานต่างด้าวเยอะนะอ๋อตึกสีชมพูอ่าที่เราเห็นไงค่ะเพราะมีการใช้แรงงานต่างด้าวเยอะซึ่งไม่ผิดกฎหมายท่านหนึ่งมีบรุญาตยถูกต้องค <ฮะ S 2> สอง อาชีพรับจ้าง<ฆ>ใช้แรงงานห้ามเรข่ขายเมื่อวานนี้ที่นนทบุรีผู้บังคับผู้บังคับการตอมอนนทบุรีท่านพันดุลเอกเบนจจพลรอดสวัิ์ท่านบอกแรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนในพื้นที่นนทบุรีเพราะไอ้ที่เกิดขึ้นเนี่ยตั้งแต่กรณีกล้วยทอดประมึกบทบางขายถั่วเนี่ยผมเรียกอย่างนั้นไม่โกรธกันนะ นนทบุรีทั้งนั้นเลยใช่ค่ะแล้วมันยังไงน้องใบมี4สัญชาตินะคือท่านบอกปัจจุบันแรงงานต่างด้าวที่มาขึ้นทะเบียนในพื้นที่นนทบุรีมี4ี่สัญชาติก็คือเมียนมากัมพูชาลาวแล้วก็เวียดนามมีประมาณเท่าไหร่นะเกือบเกือบห้าพันคนค่ะซึ่งลงทะเบียนถูกต้องทั้งหมดแต่จะมีบางส่วนที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนหลบหนีเข้าเมืองมาแล้วก็มาทํางานกันอยู่เนี่ยแต่ท่านยืนยันนะครับว่ากําลังของตอมอนน,อนทบุรีไม่พอหรอก<ช>มีชุดจับกลุ่ม2ชุดชุดละห้าถึงสิบคนกำล การจับกลุมมาตลอดในช่วงนี้รวมไปถึงนอกเหนือจากที่ไล่จับก็คือต้องอาศัยกําลังของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ช่วยกันแล้ว,วท่านก็เชื่อว่าไอ้ส่วยสติเกอร์ที่เห็นกรณีต่างๆมาอาจจะเปการเรียนแบบจากหน่วยงานอื่นหรือธุรกิจอื่นนะใช่ใช่ค่ะท่านบอกอย่างนั้นนะคะแล้วขอความเป็นธรรมว่าตอมอไม่มีนะตอมออนอนทบ,บุรีไม่มีสติเกอร์แบบนี้ค่ะ,ะท่านผู้ชมเมื่อวานนี้สี่โมงครึง่งส่วนราชการนนทบ,บุรีตํารวจภูทรจังหวัดนนทบ,บุรีปล่อยแถวระดาพล วาดล้างต่างด้าวและยาเสพติดหลังจากเกิดเรื่องสติเกอร์ก็คือไปตรวจสอบต่างด้าวที่ประกอบอาชีพที่ไม่ใช่การใช้แรงงานนะคะแล้วก็กวาดล้างสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆไปพร้อมกันเลยเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้ง11สถานีนะคะร่วมกับฝ่ายปกครองทหารและอาสาสมัครนี่ปล่อยแถวกันเลยนั่นแหละคท่านผู้ชมนี่ปล่อยแถวเลยนะปล่อยแถวเลยจะเห็น เราติดตามดูกันต่อไปนะประเด็นกรณีของจะเรียกว่าอะไรนะั้นตรงไหนสวยความรักฮะ <c oughs> ถามหาความรักเหรอ <c oughs> สริ๊กเกอร์